วันนี้นางสุวรรณีบุญญาโยธินนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานทสจทสนะคะในจังหวัดกำแพงเพชรก็เปิดเผยว่าวันนี้ตนจะนำตัวอย่างเม็ดหินคล้ายแก้วสีขาวใสแล้วก็ขาวขุ่นนะคะขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวที่ชาวบ้านพากันไปขุดหากันบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่428หมู่ที่1ตำบล นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพราะเชื่อว่าเป็นพระธาตุส่งผลให้สำนักธรณีวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบนะคะซึ่งเบื้องต้นก็ได้บอกลักษณะที่ชาวบ้านกล่าวอ้างว่าเป็นเม็ดพระธาตุไปแต่ว่าทางส่วนกลางก็จะลงพื้นที่มาตรวจสอบเองนะคะก็จะได้คำตอบยืนยันผลวัตถุที่ขุดพบได้ในจังหวัดกำแพงเพชรที่แน่นอนแล้วก็น่าจะถูกต้องมากกว่าขณะที่ทางด้านผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามนางประเวศบุ๋งหวานอายุ70ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่พบหินดังกล่าวนะคะซึ่งเธอก็เล่าว่ามีชาวบ้านที่เก็บเม็ดพระธาตุไปต่างก็ได้โชคลาภจากเลขเสาไฟฟ้านั่นก็คือ150นะคะแล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัวก็คือเลข50งวดที่ผ่านมานี้ไปหลายรายด้วยกันค่ะ